ด็กๆเมื่อทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ไปแล้ววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานกันค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานเด็กๆต้องบอกพลังงานที่อยู่รอบๆตัวเราได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมารู้ก่อนว่าพลังงานนั้นน่ะหมายถึงอะไรเด็กๆรู้ไหมคะโอ้โหรู้จักพลังงานด้วยนะคะพลังงานนั่นก็หมายถึงความสามารถที่ทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงหรือความสามารถที่ทำให้สิ่งต่างๆนั้นเคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้ด้วยนะคะซึ่งพลังงานก็จะมีพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติและพลังงานที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติค่ะนั่นก็หมายถึงพลังงานที่เกิดจากตัวเราเราเป็นคนสร้างหรือเรามีแรงเป็นคนทำให้เกิดพลังงานนั่นเองเอ๊ะแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติมีอะไรบ้างคุณหน่อยอยากรู้ไหมคะอยากรู้ค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้ตลอดแถมยังเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยโดยมีเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนโดยเมื่อมีแสงมาตกกระทบสารกึ่งตัวนำในโซลาร์เซลล์จะเปลี่ยนเป็นพาหะนำไฟฟ้าและแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองเมื่อนำอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงมาต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบกระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้นทำให้สามารถทำงานได้มหัศจรรย์มากๆเลยใช่ไหมครับปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มีอยู่2แบบคือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและเพื่อผลิตความร้อนพลังงานจากกระแสลมเป็นอีกพลังงานทดแทนที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณโดยใช้กังหันลมเป็นอุปกรณ์เพื่อเก็บกักพลังงานจนจากกระแสลมไว้แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปอื่นๆเช่นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานกลชนิดของกังหันลมตามการใช้งานเราสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดคือกังหันลมเพื่อการสูบน้ำกับกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นกังหันลมรูปแบบใดต่างก็เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นครับพลังงานน้ำเกิดจากการเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยการปล่อยน้ำให้ไหลผ่านกังหันน้ำซึ่งทำหน้าที่หมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งในยุคแรกของการนำพลังงานน้ำมาใช้เป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรงทำให้การใช้พลังงานน้ำในยุคนั้นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงานเช่นน้ำตกแต่ปัจจุบันพลังงานน้ำได้ถูกใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าทำให้สามารถส่งต่อพลังงานไปใช้ในที่ที่ห่างจากแหล่งน้ำได้เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ดูคลิปพลังงานไปแล้วเด็กๆได้รู้พลังงานอะไรบ้างนะพลังงานอะไรบ้างคะเด็กๆบอกว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ค่ะนี่นะคะพลังงานจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดอะไรนะคะคุณนอยพลังงานดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดแสงจากดวงอาทิตย์พลังงานโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะคือผันเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดที่เด็กๆได้ยินนะใช่ไหมคะเอามาใช้เป็นไฟฟ้าในบ้านเราและนอกจากนี้แล้วพลังงานอะไรนะพลังงานอะไรคะลูกพลังงานค่ะเย็นดีจังเลยพลังงานลมเช่นเดียวกันนะคะพลังงานลมก็นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะอีกอย่างนึงค่ะคุณน้อยใช่ไหมคะนี่คืออะไรคะน้องเด็กนี่คือมันชอบไหลจากที่สูงสูงลงสู่ที่ต่ำต่ำเลยคือจะเรียกว่าพลังงานน้ำเช่นเดียวกันนะคะความแรงดันของน้ำที่มาจากเขื่อนก็จะไปผลิตเป็นนะกระแสไฟฟ้าที่เทียมกันนะคะเนี่ยค่ะสรุปได้ว่าพลังงานทั้ง3พลังงานนี้เป็นพลังงานที่เกิดจากธรรมชาติแล้วนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะคะ
นอกจากนั้นแล้วคุณหน่อยยังมีพลังงานอื่นๆอีกค่ะพลังงานนั้นเกิดจากเราทำเองก็ได้เดี๋ยวเด็กๆลองฟังนะคะเอ๊ะได้ยินเป็นได้ยินเป็นอะไรคะเป็นเสียงส่งค่ะมีเสียงตอบมาจากเสียงพูดอีกนะเสียงจากเกิดจากการเขย่าใช่ไหมคะหรือที่เรียกว่าพลังงานเสียงนั่นเองนะคะนอกจากพลังงานเหล่านี้ก็ยังมีพลังงานอีกมากมายเดี๋ยวเราไปเรียนต่อในวันต่อไปดีไหมคะคุณแอนดีค่ะไว้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนะคะนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนอยู่นิ่งจ้าอยู่นิ่งจ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายร่างกายและใจไปก่อนลาสวัสดีนิ้วที่อยู่ไหนนิ้วที่อยู่ไหนอยู่นิ่งจ้าอยู่นิ่งจ้าสุขสบายดีหรือไรสุขสบายร่างกายและใจไปก่อนลาสวัสดีสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นขยับนิ้วค่ะทุกคนนะคะชูมือมาค่ะนี่เลยค่ะชูมือนะคะไหนขยับนิ้วทุกนิ้วสิคะขยับแล้วค่ะกระดิกนิ้วทุกนิ้วเลยต่อไปเด็กๆร้องฮักงองององไม่ใช่หางนะคะงอนิ้วโป้งลงไปสิคะงอสิเด็กๆงอได้ไหมงอนิ้วโป้งทำได้ค่ะโอ้เด็กๆทำได้ด้วยสิยกนิ้วชูนิ้วกันดูเลยได้เลยทุกคนค่ะต่อไปนิ้วชี้อ่ะนิ้วชี้ตรงไหนนะที่เรียกว่านิ้วชี้ไหนลองงอใช่ไหมคะงอลงไปได้หรือเปล่าคะด้านไหนที่เด็กๆทางที่ถนัดนะคะได้ไหมคะทำได้ค่ะโอ้ยเก่งกันทุกคนเลยนั่นเก่งมากเลยต่อไปนิ้วเลยค่ะเอาขึ้นก่อนขึ้นค่ะต่อไปนิ้วกลางกลางที่นิ้วกลางคุณครูหน่อยคุณแอนทำได้ไหมนะได้ไหมคุณไหนเด็กๆทำได้แล้วค่ะนะคะเห็นค่ะเด็กๆทำได้แล้วคุณแอนทำได้สองข้างเลยทำได้ไม่ถนัดอะค่ะทำได้ถนัดข้างนี้ข้างนี้ก็ยังไม่ถนัดต้องเปิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะเปิดขึ้นก็ถือว่าได้ค่ะได้ค่ะได้เด็กๆทำได้ไหมทำได้ค่ะคุณหน่อยเห็นไหมนะคะเต็มไปหมดเลยมาดูนิ้วอื่นบ้างไปดูนิ้วอื่นบ้างนิ้วนางค่ะนิ้วนางต่อไปนิ้วนางนะคะงอค่ะงอนิ้วนางนิ้วนางนิ้วนางปุ๊บอุ๊ยแอนก็ทำได้เหมือนกันค่ะขาได้ไหมคุณหน่อยทำได้ค่ะเนี่ยค่ะต้องมากดไว้ไม่ได้ค่ะคุณครูหน่อยได้ค่ะคุณครูเองเด็กๆไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะนิ้วนิ้วอะไรคะนิ้วก้อยน้องเล็กค่ะนิ้วก้อยโอ้ยนี่จะยากหน่อยแต่คุณหน่อยทำไม่ได้ค่ะอุ้ยค่ะอุ้ยค่ะอุ้ยคุณครูทำไม่ได้เด็กๆทำได้ไหมคะค่ะโอ้มีหลายคนทำได้ค่ะคุณครูแอนนะคะเก่งมากเลยค่ะโอ้ยนะเด็กๆทำได้จริงหรือเปล่านะอยากรู้จังเลยค่ะเมื่อกี้งอนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางทำได้จริงหรือเปล่านะจะลองไปคิดแต่ครูพาเล่มนี้มาค่ะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเรานะคะหยิบมาดูสิคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเด็กๆกันได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้เรายังไม่ใช้ดินสอค่ะแต่เราจะใช้สีไม้ค่ะสีไม้นี่นะคะหรือถ้าไม่มีสีไม้ยังไงดีคะใช้ดินสอก็ได้เนาะไม่มีดินสอหรือสีเทียนก็ได้นะคะสีเทียนดีกว่านะคะไม่มีสีไม้ใช้สีเทียนนะคะได้แล้วแบบฝึกหัดเปิดไปที่หน้าอะไรนะหน้าเนี้ยค่ะเด็กๆช่วยบอกหน่อยค่ะหน้าที่มีนิ้วมือเนี่ยค่ะ
เลขยังคะนะคะหน้าที่มีนิ้วมือ14ค่ะเลข1กับเลข4นะคะเก่งมากค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้ลองขยับนิ้วแล้วใช่ไหมคะมาดูคำสั่งก่อนค่ะคุณหน่อยเด็กเก่งมากได้ลองขยับนิ้วไปแล้วมาดูคำสั่งนะคะอ่านคำสั่งตามคุณครูค่ะทดลองขยับนิ้วข้างที่ถนัดตามแบบแล้วระบายสีลงในภาพใบหน้าตามผลการทดลองนะคะขยับนิ้วมือข้างที่ถนัดตามแบบแล้วก็ระบายสีภาพใบหน้าตามผลการทดลองนะคะคำสั่งให้ทำกี่อย่างนะคะกี่อย่างนะคะ2อย่างนะคะคือขยับนิ้วกับระบายสีขยับนิ้วเมื่อกี้เราขยับไปหรือยังคะคุณครูหน่อยขยับไปแล้วค่ะขยับไปแล้วนะแต่พอแล้วทดลองเราก็มาทำใหม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะดูภาพที่1ค่ะบอกว่างออง นออีบอนิ้วไม่โทนิ้วปองอปงไม่โทโป้งงอนิ้วโป้งนะคะแล้วก็มาดูหน้ายิ้มค่ะหน้ายิ้มนี้อ่านว่าทออําทำดอไอใดไม่โทได้ทำได้ส่วนหน้านี้คือหน้าตกใจดูสิคะหน้าตกใจบอกว่าทออําทำงอไอไม่ไม่เอกไม่ดอไอใดไม่โทได้ทำไม่ได้นะคะหน้ายิ้มคือทำได้หน้าตกใจคือทำไม่ได้นะคะงอนิ้วโป้งค่ะในลูกงอนิ้วโป้งสิโอ้โหงอนิ้วโป้งกันได้ทุกคนเลยแปลว่าทำได้หรือไม่ได้คะคุณครูนายทำได้ค่ะทำได้ต้องทำยังไงนะระบายสีตรงหน้ายิ้มค่ะระบายสีตรงหน้ายิ้มไปเลยตรงหน้ายิ้มนะคะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เลือกค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วระบายเต็มช่องเลยค่ะเต็มช่องเต็มช่องนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปข้อ2หรือช่องที่2ค่ะอ่านว่างออง นออีวอนิ้วไม่โทนิ้วชออีชีไม่โทชี้งอนิ้วชี้งอนิ้วชี้ค่ะที่คะนิ้วชี้ค่ะได้ไหมคะลองทำได้ไหมคะโอ้ส่วนใหญ่ทำได้ทำได้ระบายไปที่หน้าหน้ายิ้มทำได้ระบายเองนะคะเด็กเด็กทำได้แล้วก็ระบายไปเองนะคะต่อไปข้อ3งออง นออิบอนิ้วไม่โทนิ้วกอลออางอกลางงอนิ้วกลางงอค่ะเด็กๆงอค่ะเด็กๆงอยังคะงอแล้วยังคะงอนิ้วกลางเด็กๆเก่งมากเลยทำได้ระบายหน้ายิ้มทำไม่ได้ระบายหน้าตกใจใจเลยนะคะเด็กๆทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ระบายหน้าตกใจค่ะไม่เป็นไรถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ไปฝึกได้นะคะอันนี้ไม่เป็นไรนะคะต่อไปข้อ4ค่ะงองอนออีวอนิ้วไม่โทนิ้วนออางอนางงอนิ้วนางงอนิ้วนางค่ะเด็กๆละงอสิคะทำได้ก็ระบายไปที่หน้ายิ้มระบายเองนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะงองอนออีวอนิ้วไม่โทนิ้วกออยอก้อยไม่โทก้อยงอนิ้วก้อยค่ะถ้าเราทำไม่ได้เราระบายไปที่หน้าหน้าตกใจค่ะตกใจทำไม่ได้นะคะคุณหน่อยเองไม่ได้คุณหน่อยต้องระบายหน้าตกใจคุณแอนก็ระบายหน้าตกใจนะคะค่ะคุณแอนก็ระบายถ้าทำไม่ได้ระบายหน้าตกใจนะคะต่อไปข้อสุดท้ายงองอนออีวอนิ้วไม่โทนิ้วปองอโปไม่โทโป้งกออะบอกับนออิวอนิ้วไม่โทนิ้วกอรออางอกลางพอรออมอพร้อมไม่โทพร้อมกออะนอกัน
งอนิ้วโป้งกับนิ้วกลางพร้อมกันหมายความว่าให้งอ2นิ้วพร้อมกันค่ะทำได้ไหมเอ่ยได้ค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยคุณครูหน่อยทำได้เด็กๆก็ทำได้เหมือนกันค่ะได้ค่ะนี่ทำได้ใหญ่ใหญ่นะคะชูกันใหญ่ทำเสร็จแล้วทำยังไงดีคะคุณครูหน่อยก็ต้องถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปฝึกทำนิ้วอื่นใช่ไหมคะสมมติเราจะเอานิ้วก้อยกับนิ้วโป้งกันนี่นะคะหรือนิ้วชี้นิ้วก้อยกับนิ้วชี้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งอ๋อนิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยกับนิ้วชี้จะได้ไหมนะได้ไหมเปล่าคะได้ไหมนะอุ้ยเด็กๆไปเล่นเองที่บ้านกันเองนะคะใช่ค่ะ